กาบ้างสุนัขบ้างต่างพากันจับกลุ่มแวดล้อมเด็กไว้ด้วยผลแห่งการเห่าอันเกิดแต่ความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้าก็กำรักษาไว้ไม่ให้เป็นอันตรายสัตว์ตัวหนึ่งก็ไม่อาจเข้าใกล้ได้ในขณะนั้นคนผู้หนึ่งออกไปนอกบ้านเห็นการจับกลุ่มของกาและสุนัขนั้นคิดว่านี้มันเหตุอะไรกันหนอจึงเดินไปที่นั้นเห็นทารกหวนได้ความรักเหมือนดังลูกจึงนำไปสู่เรือนด้วยดีใจว่าเราได้ลูกแล้วนะก็กำรักษาทำให้ปลอดภัยคลอดแคล้วนะนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะถูกแม่แท้ๆเลยทิ้งนะเพราะว่าไปทิ้งลูกครั้งหนึ่งนางกาลีนะคนใช้ของเศรษฐีก็นำโคสกะทารกไปให้โคเหยียบนะเพราะว่าเศรษฐีนี่เขาเอาโคสกะไปนะทีแรกแต่ว่าเขาได้ลูกเขาก็เลยจะทิ้งจะฆ่าโกสกะเสียในการครั้งนั้นเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพีไปสู่ราชตระกูลพบปุโรหิตเดินมาแต่พระราชวังจึงถามว่าท่านอาจารย์วันนี้ท่านได้ตรวจตราดูความประกอบของดาวนักสัตว์อันเป็นเหตุเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายแล้วหรือนะก็สมัยก่อนก็มีการเชื่อเรื่องของเคราะห์เรื่องของโชคชะตาราศีอะไรกันมากนะปุโรหิตก็ตอบว่าจ้าท่านมหาเศรษฐีกิจอะไรอื่นของพวกเราไม่มีผู้ปุโรหิตนี่ก็ชอบดูดวงดูดาวดูฤกษ์นะเศรษฐีก็ถามว่าอะไรจะมีแก่ชนบทหรือท่านอาจารย์ปุโรหิตตอบว่าอย่างอื่นไม่มีแต่เด็กที่เกิดในวันนี้จักได้เป็นเศรษฐีผู้ประเสริฐในเมืองนี้ครั้งนั้นภรรยาของเศรษฐีมีครรภ์แก่เศรษฐีคนนี้นะมีครรภ์แก่อยู่แล้วล่ะภรรยาเนี่ยเพราะฉะนั้นเศรษฐีนั้นจึงส่งคนใช้ไปสู่เรือนโดยเร็วด้วยคำว่าจงไปจงทราบภรรยาของเรานั้นว่าคลอดแล้วหรือยังไม่คลอดพอทราบว่ายังไม่คลอดเฝ้าพระราชาเสร็จแล้วรีบกลับบ้านเรียกหญิงคนใช้ชื่อกาลีมาแล้วให้ทรัพย์1,000กล่าวว่าเจ้าจงไปจงตรวจดูในเมืองนี้ให้ทรัพย์1,000พาเอาเด็กที่เกิดในวันนี้มานะก็เชื่อปุโรหิตนะว่าเด็กที่เกิดในวันนี้จะได้เป็นเศรษฐีอันประเสริฐในเมืองนี้นะก็เลยให้เอาเด็กนั้นมาเพื่อจะได้นะเป็นเศรษฐีสืบต่อตำแหน่งของตนนางกาลีนั้นตรวจตราดูไปถึงเรือนนั้นเห็นเด็กแล้วจึงถามหญิงแม่บ้านว่าเด็กนี้เกิดเมื่อไรเมื่อหญิงนั้นตอบว่าเกิดวันนี้จึงพูดว่าจงให้เด็กนี้แก่ฉันจึงประมูลราคาตั้งแต่1กหาปณะเป็นต้นจนถึงให้ทรัพย์1,000แล้วก็นำเด็กนั้นไปแสดงแก่เศรษฐีนะคนที่เก็บเด็กเป็นทีแรกก็รักเหมือนกับลูกชายนะแต่ว่าให้กหาปณะหนึ่งเอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้ไปติดเป็นร้อยเดี๋ยวตั้งถึง1,000เอากันแล้ว1,000นะทรัพย์ก่อนกับเด็กนี่ไม่ใช่ลูกในไส้เลยนะเอาทรัพย์ก่อนนะก็นางกาลีก็นำเด็กไปแสดงแก่เศรษฐีเศรษฐีคิดว่าถ้าว่าลูกของเราจะเกิดเป็นลูกหญิงเราจะให้มันอยู่ร่วมกับลูกสาวของเรานั้นเพราะว่าเด็กคนนี้จะได้เป็นเศรษฐีไงลูกสาวของเราก็จะได้เป็นเมียเศรษฐีนะคิดการไกลเลยอ่ะแล้วทำให้มันเป็นเจ้าของตำแหน่งเศรษฐีถ้าว่าลูกของเราจะเกิดเป็นลูกชายเราก็จะฆ่ามันเสียดังนี้แล้วจึงให้รับเด็กนั้นไว้ในเรือนนะก็จิตใจโหดร้ายเหมือนกันนะเศรษฐีนี่นะไม่ค่อยเชื่อกรรมเท่าไหร่แหละตอนหลังก็ตายไม่ดีนะก็ถ้าเกิดได้ลูกชายเป็นชายก็จะให้ฆ่าเด็กคนนี้เสียแล้วก็จะให้ตำแหน่งเศรษฐีแก่ลูกชายของตนเองนะแต่ความจริงแล้วกรรมเขาจัดสรรนะจะให้โกสกะเศรษฐีที่เป็นเศรษฐีใครก็มาฆ่าไม่ได้ต่อมาภรรยาของเศรษฐีนั้นคลอดบุตรเป็นชายโดยล่วงไป2-3 วันเศรษฐีจึงคิดว่าเมื่อไม่มีเจ้าเด็กนี้ลูกชายของเราก็จักได้ตำแหน่งเศรษฐีบัดนี้ควรที่เราจักฆ่ามันเถิดดังนี้แล้วจึงเรียกนางกาลีมาแล้วกล่าวว่าแม่จงไปในเวลาที่พวกโคออกจากคอกเจ้าจงเอาเด็กนี้ให้นอนขวางไว้ที่กลางประตูคอกแม่โคทั้งหลายจะเหยียบมันให้ตายอันนี้ก็ด้วยความรักลูกนะก็รู้ว่าเด็กคนนี้จะได้เป็นเศรษฐีนะถ้าเอาไว้ลูกเราจะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เลยด้วยความรักลูกฆ่าจะเด็กคนนี้ก็แล้วกันตำแหน่งเศรษฐีจะได้ตกแก่ลูกของเราก็ให้นางกาลีเอาไปให้โคเหยียบนะแล้วก็บอกว่าแต่ต้องรู้ว่าโคเหยียบมันหรือว่าไม่เหยียบแล้วจึงมาเพราะว่าถ้าเด็กรอดตายไปมันก็ได้เป็นเศรษฐีแน่นอนลูกเราก็ไม่ได้เป็นนะน
นางการีนั้นไปแล้วพอนายโคบาลเปิดประตูคอกเท่านั้นก็เอาเด็กนั้นให้นอนไว้ตามนั้นเหมือนที่เศรษฐีสั่งโคอุตภะซึ่งเป็นนายฝูงแม้ออกภายหลังโคทั้งปวงในเวลาอื่นแต่ในวันนั้นออกไปก่อนกว่าโคอื่นทั้งหมดอันนี้ก็ด้วยกรรมที่รักษาไว้ทำให้โคจากฝูงนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็ได้ยืนคล่อมทารกไว้ในระหว่างเท้าทั้งสี่แม่โคตั้งหลายร้อยต่างก็พากันเบียดเสียดข้างทั้งสองของโคอุสภะไปนะก็ไม่สามารถจะมาเบียดชนให้โคอุสภะเคลื่อนที่ได้นะถึงนายโคบาลก็คิดว่าเจ้าโคอุสภะตัวนี้เมื่อก่อนออกทีหลังโคทุกตัวแต่วันนี้ออกไปก่อนโคทั้งหมดแล้วยืนนิ่งอยู่ที่ประตูคอกทีเดียวนั่นจะมีเหตุอันใดหนอจึงเดินไปแลเห็นเด็กนอนอยู่ภายใต้ท้องโคนั้นหวนกลับได้ความรักเสมือนบุตรจึงนำไปตู่เรือนด้วยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนะก็ดีใจนะได้เด็กนะแต่ว่าได้เด็กมันก็แพ้เงินนะนางกาลีก็ไปแล้วถูกเศรษฐีถามนางกาลีนั้นก็ดูอยู่ตลอดเวลาเลยนะก็รู้ความนั้นแล้วก็ไปแล้วก็ถูกเศรษฐีถามจึงเล่าเรื่องนั้นอันเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าจงไปจงให้ทรัพย์เขา 1,000 แล้วนำมันกลับมาอีกดังนี้แล้วก็ให้ทรัพย์ 1,000 แล้วได้นำกลับมาอีกนะก็คือมันยังไม่ตายนี่ก็ยอมเสียทรัพย์นะเพื่อจะให้มันตายลูกเราจะได้เป็นเศรษฐีนะสองครั้งนะแต่มันต้องเจ็ดครั้งด้วยกันในผลของกรรมที่เป็นนายโกตุหริกะทิ้งลูกครั้งเดียวนะพอดีวันนี้หมดเวลาแค่นี้ไปแล้วกันนะสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคาถาธรรมบทนะเรื่องของนางสามาวดีต่อตอนนี้ถึงเรื่องของโคสกะและโคสกะได้เกิดเป็นเทพบุตรแล้วก็ตายอยู่เทพบุตรมาก็เป็นเด็กนะชื่อโคสกะเหมือนกันแต่ว่าเพราะโทษตอนที่เป็นนายโกตุหริกะเนี่ยทิ้งลูกครั้งหนึ่งก็เลยถูกเอาไปทิ้งเรื่อยๆนะถึง7ครั้งทีแรกก็เป็นลูกของนางโสเภณีถูกไปทิ้งครั้งแรกก็คนเลี้ยงโคนายโคบาลเก็บได้เอาไปเลี้ยงก็ไปเอามาให้โคเหยียบนะก็ไม่ตายนะมีไอ้โคจ่าฝูงออกมาห้ามเอาไว้นะก็จะไปให้เกวียนทัพอีกก็นางกาลีก็นำโคสกะไปให้เกวียนทัพครั้งนั้นเศรษฐีกล่าวกับนางกาลีว่าแม่กาลีในเมืองนี้มีพวกเกวียน500เล่มลุกขึ้นแต่เช้ามืดย่อมไปค้าขายเจ้าจงเอาเด็กนี้ไปให้นอนไว้ที่ทางเกวียนก็คือที่ล้อของเกวียนพวกโคจักเหยียบมันหรือว่าล้อเกวียนจะตัดตัวมันพอรู้เรื่องของมันแล้วจึงกลับมาให้รู้ได้นะว่าตายแล้วก็มาบอกนางกาลีนั้นนำเด็กนั้นไปแล้วให้นอนอยู่ที่ทางเกวียนในการนั้นหัวหน้าเกวียนได้ไปข้างหน้าครั้งนั้นพวกโคของเขาถึงที่นั้นแล้วต่างพาการสลัดแอกเสียแม้จะถูกหัวหน้ายกขึ้นแล้วขับไปตั้งหลายครั้งก็ไม่เดินไปข้างหน้าเมื่อหัวหน้านั้นพยายามอยู่กับโคทั้งสองนั้นอย่างนิดเดียวอรุณก็ขึ้นแล้วก็สว่างนะเอาไปวางไว้ตอนมืดๆนะไม่เห็นก็พอสว่างแล้วหัวหน้าเกวียนนั้นก็คิดว่าโคทั้งสองพากันทำเหตุนี้เพราะอะไรจึงตรวจตราดูทางเห็นทารกก็คิดว่ากรรมของเราหนักหนอมีความยินดีว่าเราได้ลูกชายแล้วโอ้ยเกือบจะฆ่าเด็กแล้วนะแต่ว่าเอาได้ลูกชายนะก็โชคดีนะจึงนำเด็กนั้นไปสู่เรือนนางกาลีไปแล้วอันเศรษฐีถามจึงบอกความเป็นไปนั้นอันเศรษฐีบอกว่าเจ้าจงไปให้ทรัพย์เขา 1,000 แล้วจงนำเด็กนั้นกลับมาอีกดังนี้แล้วก็ได้กระทำตามนั้นนะก็ไปซื้อมาอีก 1,000 นึงเศรษฐีนี่ก็เงินเยอะนะแต่ว่าเอาเงินมาใช้ไม่เป็นประโยชน์นะด้วยความที่อยากจะให้ลูกตัวเองเป็นเศรษฐีก็เลยจะต้องฆ่าเด็กคนนี้นางกาลีก็นำโคสกะไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบครั้งนั้นเศรษฐีกล่าวกับนางกาลีนั้นว่าบัดนี้เจ้าจงนำมันไปยังป่าช้าผีดิบแล้วเอานอนไว้ในระหว่างพุ่มไม้มันจะถูกสัตว์มีสุนัขป่าเป็นต้นกัด
หรือถูกอมนุษย์ประหารตายในที่นั้นเจ้ารู้ว่ามันตายแล้วหรือไม่ตายเที่ยวจึงกลับมานางกาลีนั้นก็นำเด็กนั้นไปให้นอนอยู่ในป่าช้าผีดิบนั้นแล้วได้ยืนอยู่ณที่แห่งหนึ่งสุนัขบ้างกาบ้างอามนุษย์บ้างไม่อาจเข้าใกล้เด็กนั้นได้มีคำถามสอดเข้ามาว่าก็มารดาบิดาและบรรดาพี่น้องเป็นต้นใครๆชื่อว่าผู้รักษาของเด็กนั้นไม่มีเลยไม่ใช่หรือใครรักษาตัวเด็กนั้นไว้ก็แก้ว่ากรรมสักว่าความเห่าเท่านั้นแหละซึ่งเด็กให้เป็นไปแล้วด้วยความรักใคร่ในพระปัจเจกพุทธเจ้าในเวลาที่เป็นสุนัขรักษาเด็กนั้นไว้โอ้ทำกรรมได้เดชชาติแล้วนะแต่ว่ากรรมนั้นก็ตามมารักษาแม้กระทั่งพ้นภาวะของความเป็นสุนัขไปแล้วนะก็มารักษาตอนเป็นเด็กนี้ครั้งนั้นนายอาชะบาลผู้หนึ่งนะก็คือคนที่เลี้ยงแพะนะต้อนแม่แพะตั้งหลายแสนตัวไปหากินเดินไปข้างป่าช้าแม่แพะตัวหนึ่งเคี้ยวกินใบไม้เป็นต้นเข้าไปสู่พุ่มไม้เห็นทารกแล้วจึงคุกเข่าให้นมแก่ทารกอันนี้ก็ด้วยบุญอีกนะทำให้เจ้าแพะตัวนี้ก็เกิดรักเด็กขึ้นมาก็เลยคุกเข่าให้เด็กกินนมนะแม้นายอาชาบาลจะทำเสียงว่าเหเหก็คือไล่นะไล่ก็หาออกไปไม่เขาคิดว่าจะเอาไม้ตีมันแล้วก็ไล่ออกมาจึงเข้าไปสู่พุ่มไม้เห็นแม่แพะคุกเข่าให้ทารกน้อยกินนมอยู่จึงหวนกลับได้ความรักในทารกเหมือนกับบุตรนะใครเจอก็รักเหมือนบุตรหมดเลยนะแต่ว่าแพ้เงินนะเอาเงิน1,000ไปซื้อก็ขายมานะจึงพาเอาทารกนั้นไปโดยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนางกาลีเห็นเหตุนั้นแล้วจึงไปถูกเศรษฐีถามแล้วจึงบอกความเป็นไปอันนั้นอันเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าจงไปให้ทรัพย์เขา1,000แล้วก็นำมันกลับมาอีกก็ได้ทำตามนั้นอีกนะก็อันนี้อาศัยวิริยะเขาเรียกว่ามิจฉาวายามะนะเป็นความเพียรผิดเพียรในการที่จะทำบาปอกุศลกรรมนางกาลีก็ได้เอาโคสกะนั้นไปเพื่อจะทิ้งเหวจะโยนเหวนะครั้งนั้นเศรษฐีกล่าวกับนางทาสีนั้นว่าแม่กาลีเจ้าจงเอาเด็กนี้ไปขึ้นสู่ภูเขาอันเป็นที่ทิ้งโจรจงโยนมันลงไปในเหวมันกระทบท้องภูเขาก็จักเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยตกลงที่พื้นเจ้ารู้ว่ามันตายแล้วหรือยังไม่ตายจึงกลับมานางกาลีนั้นก็นำเด็กนั้นไปที่นั้นแล้วยืนอยู่บนยอดเขาแล้วก็โยนลงไปแล้วนางกาลีนี่ก็ทำอกุศลกรรมเหมือนกันนะแต่เจ้านายไม่ดีก็เลยได้ทำอกุศลกรรมร่วมกันแต่ว่าโชคดีนะก็ไม่สำเร็จอกุศลกรรมบวชนะนะเพราะว่าไม่ตายนะเจตนาฆ่านะนางกาลีนี้เจตนาฆ่าเพราะนั้นไม่ล่วงอกุศลกรรมบวชแต่ว่าของเศรษฐีนี่พยาบาทนะอันนี้ล่วงอกุศลกรรมบวชแค้นมากไม่ตายต้องเอาให้ตายนะก็นางกาลีก็จับโยนลงมานะโยนเหวลงไปก็พุ่มไผ่ใหญ่อาศัยท้องภูเขานั้นแลเจริญโดยเทือกเขานั่นเองพุ่มกระพังโหมหนาทึบได้คลุมเบื้องบนพุ่มไผ่นั้นไว้ทารกเมื่อตกก็ตกลงบนพุ่มนั้นเหมือนตกลงบนผ้าขนสัตว์ในวันนั้นในวันนั้นหัวหน้าช่างสารมีความต้องการด้วยไม้ไผ่เขาไปกับลูกชายเริ่มจะตัดพุ่มไม้ไผ่เมื่อพุ่มไม้ไผ่นั้นไหวอยู่เด็กก็ได้ร้องขึ้นแล้วเขาจึงพูดว่าเหมือนเสียงเด็กจึงขึ้นไปทางหนึ่งเห็นเด็กนั้นก็มีใจยินดีจึงพากันไปด้วยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนางกาลีก็ได้ไปสู่สำนักของเศรษฐีถูกเศรษฐีถามแล้วก็บอกเรื่องนั้นอีกเศรษฐีก็บอกว่าเอาไปอีก1,000นะเพื่อจะเอามันกลับมานะตกลงก็ไปซื้อกลับมาอีกนะกี่พันแล้วเนี่ย4,000แล้วนะ5,000แล้วนะ4,000-5,000ครั้งแรกก็คนจันทานใช่ไหมครับคนจันทานเก็บไปเลี้ยงนะครั้งที่สองก็ให้โคเหยียบก็ซื้อกลับมาอีกครั้งที่สามก็เอาไปให้เกวียนทับในเกวียนก็เอาไปเลี้ยงแล้วกลับมาอีกครั้งที่สี่ก็ไปทิ้งประชาผีดิบคนเลี้ยงแพะก็เอาไปนะอันที่ห้านี่แหละอันที่ห้านี่ไอช่างสารไม่ไผ่นะก
็ให้ไปซื้อกลับมาอีกเสียไปแล้ว5,000กาปณะนะแต่ว่าค่าไม่สำเร็จก็ให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวเมื่อเศรษฐีทำกรรมนี้กรรมนี้อยู่นั่นเที่ยวเด็กก็เติบใหญ่แล้วนะใครฆ่าครั้งใหญ่ๆเลยนะ5 ครั้งแต่ครั้งเล็กๆครั้งเล็กๆนี่ยังไม่ได้นับนะที่ไม่เสียเงินเป็นพันเลยนะเขาได้มีชื่อว่าโคสกะนายโคสกะนั้นปรากฏแก่เศรษฐีประหนึ่งหนามแทงตาเศรษฐีไม่อาจเพื่อจะแลดูเขาตรงๆได้ครั้งนั้นเศรษฐีตรองหาอุบายฆ่านายโคสกะนั้นจึงไปสู่สำนักของนายช่างหม้อผู้สหายของตนแล้วถามว่าเมื่อไรท่านจะเผาเตาเมื่อเขาตอบว่าพรุ่งนี้จึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นท่านจงเอาทรัพย์1,000นี้ไว้แล้วจงทำการงานให้ฉันสักอย่างหนึ่งให้พันหนึ่งเลยนะในช่างหม้อบอกว่าทำงานอะไรล่ะนายเศรษฐีก็บอกว่าฉันมีบุตรชาติชั่วอยู่คนหนึ่งฉันจะส่งมันมายังสำนักของท่านเมื่อฉะนี้ท่านจงให้มันเข้าไปถูห้องน้อยเอามีดอันคมตัดให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เอาใส่ในตุ่มแล้วก็เผาในเตาทรัพย์1,000นี้เป็นเช่นกับรางวัลของท่านในภายหลังฉันจะทำสิ่งที่ควรทำแก่ท่านให้ยิ่งขึ้นอีกโอ้โหโหดร้ายมากเลยนะฆ่าบั่นตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ให้ไปเผาในเตานะที่จะเผาพวกหม้อพวกนี้นะนายช่างหม้อก็บอกว่าได้จ้ะในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงเรียกนายโคสกะมาแล้วกล่าวว่าพ่อเมื่อวานนี้ฉันสั่งการงานนายช่างหม้อไว้อย่างหนึ่งเจ้าจงมาจงไปยังสำนักของเขาแล้วพูดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าท่านจงยังการงานที่คุณพ่อของผมสั่งไว้เมื่อวานนี้ให้สำเร็จเถิดดังนี้แล้วก็ได้ส่งไปแล้วนายโคสกะนั้นรับว่าได้จ้ะแล้วก็ได้ไปนะฝ่ายลูกชายของเศรษฐีนั้นกำลังเล่นคลีอยู่กับพวกเด็กเห็นนายโคสกะนั้นเดินไปนี้ที่นั้นจึงเรียกนายโคสกะนั้นแล้วถามว่าจะไปไหนพี่เมื่อนายโคสกะบอกว่าเอาข่าวของคุณพ่อไปสำนักของนายช่างหม้อจึงพูดว่าฉันจักไปในที่นั้นเด็กเหล่านี้ชนะฉันหลายคะแนนแล้วพี่จงชนะเอาคะแนนคืนให้ฉันนะก็เล่นสกากันนะแต่ว่าไอ้เจ้านายโคสกะนี่ไปหัดเล่นสกาที่ไหนมาไม่รู้เล่นเก่งนะก็เลยน้องก็เลยบอกว่าให้มาเล่นแทนหน่อยเดี๋ยวจะไปทำงานให้พ่อเองนายโคสกะบอกว่าพี่กลัวคุณพ่อนะเดี๋ยวคุณพ่อจะว่าเอานะลูกเศรษฐีก็บอกว่าอย่ากลัวเลยพี่ฉันจะนำข่าวไปให้เองพวกเด็กหลายคนชนะฉันแล้วพี่จงชิงชัยเอาคะแนนให้ฉันจนกว่าฉันจะกลับมาก็ได้ยินว่าโคสกะนั้นเป็นผู้ฉลาดในการเล่นคลีหรือว่าสกาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นลูกชายของเศรษฐีจึงได้นวงเหนียวนายโคสกะนั้นไว้อย่างนั้นฝ่ายโคสกะนั้นจึงพูดกับลูกชายเศรษฐีนั้นว่าถ้ากระนั้นจงไปบอกกับนายช่างหม้อว่าทราบว่าเมื่อวานนี้คุณพ่อผมสั่งให้ท่านทำการงานไว้อย่างหนึ่งท่านจงยังการงานนั้นให้สำเร็จดังนี้แล้วก็ส่งเขาไปแล้วนะก็ส่งลูกชายเศรษฐีไปนะลูกชายเศรษฐีก็เลยโดนเฉือนนะแล้วก็เผาแทนนะอกุศลกรรมของเศรษฐีก็ให้ผลด้วยนะลูกชายของเศรษฐีนั้นไปยังสำนักของนายช่างหม้อนั้นนะได้กล่าวตามสั่งนั้นครั้งนั้นนายช่างหม้อได้ฆ่าลูกชายเศรษฐีนั้นตามคำสั่งเศรษฐีสั่งไว้ทีเดียวแล้วก็โยนไปในเตาไฟฝ่ายนายโคสกะเล่นตลอดภาคของวันพอตกเย็นก็กลับบ้านเมื่อเศรษฐีเห็นแล้วจึงถามว่าไม่ได้ไปหรือพ่อก็แจ้งถึงเหตุที่ตนไม่ไปและเหตุที่น้องชายไปให้ทราบเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วจึงร้องลั่นว่าอย่าได้ฆ่าเลยปานประหนึ่งว่ามีโลหิตเดือดพล่านในสรีระทั้งสิ้นประคองแขนคร่ำครวญอยู่ว่าช่างหม้อผู้เจริญอย่าให้เราชิบหายเลยอย่าให้เราชิบหายเลยดังนี้ได้ไปยังสำนักของนายช่างหม้อนั้นแล้วโอ้โหจะหวาดเสียวขนาดไหนนะลูกชายของตัวเองแท้ๆนะแต่ว่าถูกฆ่าตายนายช่างหม้อเห็นเศรษฐีนั้นมาอยู่โดยอาการอย่างนั้นจึงพูดว่านายท่านอย่าทำเสียงดังไปการงานของท่านสำเร็จแล้วนึกว่าจะได้รางวัลตอบแทนนะเศรษฐีนั้นอันความโศกเปรียบดังภูเขาใหญ่ท่วมทับแล้วเสวยโทมนัสมีประมาณไม่ใช่น้อยดังบุคคลผู้มีใจคิดร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายฉะนั้น
คนที่เขาไม่ได้ประทุษร้ายแล้วก็ไปประทุษร้ายนะเขาเนี่ยนะก็ย่อมจะเกิดโทษอย่างนี้แหละทำร้ายผู้ไม่ทำร้ายตอบย่อมถึงฐานะสิบเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าผู้ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายหาอาจยามิได้ด้วยอาจยาย่อมพลันถึงฐานะสิบอย่างใดอย่างหนึ่งทีเดียวคือพึงถึงเวทนาอันหยาบหนึ่งความเสื่อมหนึ่งความแตกแห่งสรีระหนึ่งความเจ็บไข้อย่างหนักหนึ่งความฟุ้งซ่านแห่งจิตหนึ่งความขัดข้องแต่พระราชาหนึ่งความกล่าวตู่อย่างทารุณหนึ่งความเสื่อมรอบแห่งหมู่ญาติหนึ่งความย่อยยับแห่งโภคะหนึ่งอีกประการหนึ่งไฟป่าย่อมไหม้เรือนของผู้นั้นเพราะความแตกแห่งกายเขาผู้มีปัญญาสามย่อมเข้าถึงนรกนะก็ไปประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบนะก็ได้ผลอันเลวร้ายถึงสิบอย่างนี้ทั้งในชาติปัจจุบันแล้วก็อนาคตชาติเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นผลของอะไรทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมฝ่ายอกุศลนะอุบายใหม่ของเศรษฐีเศรษฐีก็ยังไม่หายแค้นนะลูกตัวเองตายไปแล้วคนหนึ่งก็ยังคิดจะฆ่าอีกแม้เช่นนั้นเศรษฐีก็ไม่อาจแลดูนายโคสกะนั้นตรงๆอีกได้ครุ่นคิดหาอุบายว่าอย่างไรจึงจะฆ่ามันเสียได้มองเห็นอุบายว่าเราจะส่งมันไปยังสำนักของคนเก็บสวยคือนายเสมียนใน100บ้านของเรานะเศรษฐีนี่มีบ้าน100บ้านนะซึ่งเป็นที่เก็บสวยนะแต่มีหัวหน้าคือนายเสมียนเนี่ยคอยเก็บให้แล้วก็ให้มันตายเสียดังนี้แล้วจึงเขียนหนังสือไปถึงคนเก็บสวยนั้นว่าผู้นี้เป็นลูกชาติชั่วของเราฆ่ามันเสร็จแล้วจงโยนลงไปในหลุมคูดนะฆ่าเสร็จแล้วให้หมกหลุมคูดด้วยนะแขนจัดเมื่อทำการอย่างนี้เสร็จแล้วฉันจะรู้สิ่งที่ตอบแทนแก่ท่านนะแก่ท่านลุงนะก็เรียกว่าเป็นลุงในภายหลังดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าพ่อโคสกะคนเก็บสวยของฉันมีอยู่ที่บ้านสวยร้อยบ้านเจ้าจงนำเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้เขาดังนี้จึงเอาจดหมายผูกไว้ที่ชายผ้าของเขานะก็ตัวเองก็อ่านหนังสือไม่ออกนะนายโคสกะนี่ไม่ได้เรียนหรอกเพราะว่ามัวแต่จะถูกจับไปฆ่าอยู่นั่นแหละก็นายโคสกะนั้นไม่รู้จักอักษรสมัยเพราะตั้งแต่เขาเป็นเด็กเศรษฐีก็ครุ่นคิดฆ่าเขาเสมอแต่ไม่อาจฆ่าได้จักให้เขาศึกษาอักษรสมัยได้อย่างไรนายโคสกะนั้นผูกจดหมายฆ่าตัวเองไว้ที่ชายผ้าด้วยประการชนิดเมื่อจะออกเดินจึงพูดว่าคุณพ่อผมไม่มีเสบียงทางเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องมีกิจคือไม่ต้องห่วงเรื่องเสบียงทางในบ้านชื่อโน้นในระหว่างทางเศรษฐีผู้เป็นสหายของข้ามีอยู่เจ้าจงไปกินอาหารเช้าที่เรือนของเขาแล้วจึงเดินทางต่อไปนายโคสกะนั้นก็รับว่าได้จ้ะแล้วก็ไหว้บิดาแล้วออกเดินไปถึงบ้านนั้นถามถึงเรือนเศรษฐีเดินไปพบภรรยาของเศรษฐีเมื่อนางกล่าวว่าเจ้ามาจากไหนจึงตอบว่ามาจากในเมืองภรรยาของเศรษฐีก็ถามว่าเจ้าเป็นลูกของใครโคสกะก็ตอบว่าคุณแม่ผมเป็นลูกของเศรษฐีผู้เป็นสหายของท่านภรรยาของเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าชื่อโคสกะหรือโคสกะก็ตอบว่าขอรับคุณแม่พร้อมกับเวลาที่เห็นเท่านั้นความรักใคร่เหมือนลูกในโคสกะนั้นบังเกิดแก่นางแล้วอันนี้ก็ผลของกุศลกรรมให้ผลนะก็ทำให้เป็นที่รักใคร่ก็จะได้เป็นญาติของภรรยาเศรษฐีนี่แหละนะจะได้เป็นลูกเขยแหละความรักได้เกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการนะก็เศรษฐีมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนางมีอายุราว15-16ปีรูปร่างสะสวยหน้าเลื่อมใสเศรษฐีให้หญิงรับใช้ไว้คนหนึ่งเพื่อรักษานางแล้วให้อยู่ในห้องอันมีสิรินะให้อยู่ในห้องพิเศษเลยที่พื้นชั้นบนแห่งปราสาท7ชั้นในขณะนั้นลูกสาวเศรษฐีใช้หญิงคนใช้ไปตลาดครั้งนั้นภรรยาของเศรษฐีเห็นหญิงทาสีนั้นแล้วจึงถามว่าจะไปไหนเมื่อนางตอบว่าข้าแต่แม่เจ้าดิฉันไปด้วยจิตรับใช้แห่งธิดาของแม่เจ้าก็คือธิดาของท่านใช้ให้ไปซื้อของจึงกล่าวว่าเจ้าจงมาทางนี้ก่อนงดการรับใช้ไว้จงลาดตังล้างเท้าทาน้ำมันปูที่นอนให้บุตรของเรา
จึงทำการรับใช้ภายหลังนะบอกให้มาดูแลในโคสกะก่อนนางได้กระทำตามสั่งนั้นแล้วครั้งนั้นลูกสาวของเศรษฐีได้ดุหญิงรับใช้นั้นผู้มาช้าทีนั้นหญิงคนใช้นั้นก็เรียนกับนางว่าแม่เจ้าอย่าเพิ่งโกรธที่ฉันบุตรของเศรษฐีชื่อโคสกะมาแล้วดิฉันทำสิ่งนี้แต่เขาแล้วไปในตลาดนั้นแล้วจึงมาเพราะฟังชื่อว่าโคสกะบุตรของเศรษฐีเท่านั้นความรักเฉือนผิวหนังเป็นต้นจดถึงเยื่อในกระดูกตั้งขึ้นแก่ลูกสาวของเศรษฐีนั้นแล้วแค่ได้ยินชื่อเท่านั้นเองนะเพราะว่าบุญในอดีตนะเคยอยู่ร่วมกันมานั่นเองนะก็เป็นภรรยาของนายโกตุหริกะนั่นแหละมาเกิดเป็นลูกสาวของเศรษฐีเพราะว่าทำบุญกับพระประเจกับพุทธเจ้านะลูกสาวของเศรษฐีก็ได้แปลงสารเขียนจดหมายปลอมขึ้นนะแท้จริงลูกสาวเศรษฐีนั้นเป็นภรรยาของนายโกสกะนั้นในเวลาที่เขาเป็นนายโกตุหริกะได้ถวายข้าวสุกทนานหนึ่งแก่พระประเจกับพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งผลทานนั้นนางจึงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีนี้ความรักในปางก่อนได้ท่วมทับยึดลูกสาวเศรษฐีนั้นไว้ด้วยประการชนิดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าความรักนั้นย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการอย่างนี้คือด้วยความอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งด้วยการเกื้อกูลในการปัจจุบันหนึ่งเหมือนอุบลอาศัยเปลือกตมและน้ำเกิดในน้ำฉะนั้นก็อุบลนะอุบลก็คือดอกบัวเนี่ยอาศัยน้ำแล้วก็เปลือกตมด้วยถ้าน้ำแห้งก็ตายถ้าไม่มีเปลือกตมลอยอยู่ในน้ำก็ตายเหมือนกันความรักก็อาศัยอดีตสั่งสมร่วมกันมาปุพเพสันนิวาสแล้วก็ปัจจุบันได้เกื้อกูลกันนะอันใครเกื้อกูลใครมากก็ถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะทีนั้นนางจึงถามหญิงสาวใช้นั้นว่าเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนจ้าแม่นะพูดดีๆนะเมื่อครู่นี้ดุนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มน่าความรักนี่เขาเรียกอะไรนะอาศัยความรักทำให้เกิดความรักนะเกิดเราไปรักใครแล้วคนนั้นไปทำดีกับคนที่เรารักเราก็เลยพลอยรักเขาด้วยนะถ้าเกิดความรักเกิดขึ้นเพราะความเกลียดความรักเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเกลียดนะเป็นไงโทสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความรักก็เรารักใครก็คนอื่นก็ไปไม่พอใจคนนั้นก็เลยกลายเป็นความเกลียดด้วยถ้าเราเกลียดใครแล้วคนไหนไปทำไม่ดีกับคนที่เราเกลียดเราก็รักคนนั้นด้วยถ้าเกิดเราเกลียดใครแล้วคนไหนไปทำดีกับคนที่เราเกลียดเราก็ไม่รักคนนั้นด้วยนะอันนี้ก็อุปนิสัยปัจจัยหญิงสาวใช้ก็ตอบว่าเขานอนหลับอยู่ที่ในที่นอนเจ้าข้าแม่เจ้าที่ดาเศรษฐีก็ถามเขานะว่าเขาจะไปไหนและในมือของเขามีอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าหญิงสาวใช้ก็ตอบว่ามีหนังสืออยู่ที่ชายผ้าเจ้าค่ะแม่เจ้าทิดาเศรษฐีนั้นจึงคิดว่านั่นจะเป็นหนังสืออะไรหนอลูกสาวลูกชายเศรษฐีนี่เดินทางไปเองนะจะไปไหนกันมีสารอะไรหรือเปล่าเมื่อนายโคสกะนั้นกำลังหลับอยู่เมื่อมารดาบิดาไม่แลเห็นใจกล้ามากเลยนะเข้าหาผู้ชายเนี่ยเพราะมัวเอาใจใส่ไปในเรื่องอื่นลงไปสู่สำนักของเขาแล้วแก้เอาหนังสือนั้นเข้าไปยังห้องของตนปิดประตูปิดหน้าต่างอ่านหนังสือเพราะนางฉลาดในอักษรสมัยแล้วคิดว่าตายจริงคนเขาผูกหนังสือสำหรับฆ่าตัวที่ชายผ้าแล้วก็เที่ยวไปถ้าเราไม่เห็นหนังสือแล้วเขาคงไม่มีชีวิตอยู่ดังนี้แล้วจึงฉีกหนังสือฉบับนั้นเสียเขียนหนังสืออีกฉบับหนึ่งตามถ้อยคำของเศรษฐีว่าลูกชายของข้าพเจ้านี้ชื่อเจ้าโคสกะจงให้นำเครื่องบรรณาการมาจากบ้านสวย100บ้านทำมงคลกับบุตรสาวเศรษฐีในชนบทนู้นให้ปลูกเรือนขึ้น2ชั้นในท่ามกลางบ้านเป็นที่อยู่ของตนทำการรักษาอย่างแข็งแรงด้วยเครื่องล้อมคือกำแพงและเครื่องล้อมคือบุรุษและจงส่งข่าวไปให้ข้าพเจ้าว่าการนี้ฉันทำเสร็จแล้วเมื่อกรรมอย่างนี้ท่านทำแล้วฉันจะรู้สิ่งที่ควรทำแก่ท่านลุงในภายหลังก็แลครั้นเขียนเสร็จแล้วนางก็พับลงไปผูกไว้ที่ชายผ้าของนายโคสกะนั้นตามเดิมนี่ก็ฉลาดมากเลยนะแต่ฉลาดด้วยอกุศลนั่นเลยนะเนี่ยโลภะราคะแต่ว่าด้วยบุญในอดีตตักเตือนนะก็เป็นปัจจัยอุปนิสัยได้เหมือนกัน
ตกลงในโคสกะก็เลยได้ภรรยานะได้ภรรยาก็บุญให้ผลนั่นเองแล้วก็ในอดีตก็สัมสมร่วมกันมาด้วยในโคสกะนั้นนอนหลับตลอดวันลุกขึ้นบริโภคแล้วก็หลีกไปในวันรุ่งขึ้นเขาไปตู่บ้านนั้นแต่เช้าตรู่และเห็นนายเสมียนทำกิจในบ้านอยู่ทีเดียวนายเสมียนนั้นเห็นนายโคสกะนั้นแล้วจึงถามว่าอะไรแล้วพ่อนายโคสกะนั้นกล่าวว่าคุณพ่อของผมส่งหนังสือมาถึงท่านนายเสมียนจึงถามว่าหนังสือเพื่อการอะไรพ่อจงบอกมารับเอาหนังสือนั้นแล้วอ่านดูก็มีความพอใจจึงกล่าวกับคฤหบดีทั้งหลายว่าผู้เจริญทั้งหลายขอเชิญท่านดูความรักใคร่ในเราของนายเราท่านเศรษฐีส่งบุตรชายมายังสำนักของเราด้วยแจ้งว่าจงทำมงคลแก่บุตรคนโตของเราพวกท่านจงรีบเอาไม้เป็นต้นมาเร็วดังนี้แล้วให้ปลูกเรือนมีประการดังกล่าวแล้วในท่ามกลางบ้านให้นำเครื่องบรรณาการมาแตะบ้านร้อยบ้านนำลูกสาวของเศรษฐีในชนบทมากระทำมงคลแล้วจึงส่งข่าวไปแก่เศรษฐีว่าการนี้ข้าพเจ้าทำเสร็จแล้วโอ้นายโคสกะนี่ก็โชคดีมากเลยนะเดินทางไปก็เลยได้ภรรยาเลยนะแทนที่จะถูกฆ่าตายเศรษฐีก็เศร้าเลยนะให้ทำการใดๆก็ไม่สำเร็จทั้งหมดเลยนะเสียทรัพย์อีกมากมายเศรษฐีเกิดเสียใจจนเกิดโรคเพราะได้ฟังข่าวนั้นความเสียใจอย่างใหญ่บังเกิดแก่เศรษฐีแล้วว่าเราให้ทำสิ่งใดสิ่งนั้นไม่สำเร็จสิ่งใดไม่ได้ให้ทำสิ่งนั้นก็กลับสำเร็จความเศร้าโศกนั้นกับความเศร้าโศกถึงบุตรเป็นอันเดียวกันเทียวยังความร้อนในท้องให้เกิดขึ้นให้เกิดโรคอติสารแล้วนะก็คือเป็นโรคที่ทำให้โลหิตเล่นไปบอกว่าโรคโรงแดงนะก็ป่วยแม้ลูกสาวของเศรษฐีก็บังคับพวกคนว่าถ้าว่าใครๆมาจากสำนักของเศรษฐีท่านยังไม่บอกแก่เราแล้วอย่าบอกแก่เศรษฐีบุตรก่อนนะนางบุตรสาวของเศรษฐีชนบทนี่ฉลาดมากเมียของโคสกะเนี่ยนะรู้ว่าเศรษฐีผู้เป็นพ่อเนี่ยนะคิดจะฆ่าแน่นอนเลยนะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดส่งใครมานี่ให้บอกเราก่อนนะไม่ให้บอกบุตรเศรษฐีแม้เศรษฐีเล่าก็คิดว่าบัดนี้เราจะไม่ทำบุตรชั่วชาติคนนั้นให้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของเราดังนี้แล้วจึงบอกนายเสมียนคนหนึ่งว่าลุงฉันปรารถนาจะพบบุตรของฉันท่านจงส่งคนรับใช้ไปคนหนึ่งให้เรียกบุตรของฉันมาเขาก็รับว่าได้จ้ะให้หนังสือแล้วส่งคนผู้หนึ่งไปฝ่ายลูกสาวของเศรษฐีทราบว่าบุรุษนั้นมายืนอยู่ที่ประตูให้เรียกเขามาแล้วถามว่าอะไรเล่าพ่อคนรับใช้ก็ตอบว่าเศรษฐีไม่สบายเพื่อจะพบลูกชายให้เรียกเขาแม่เจ้าเศรษฐีธิดากล่าวว่าพ่อเศรษฐียังมีกำลังหรือว่าถอยกำลังคนรับใช้ก็กล่าวว่ายังมีกำลังบริโภคอาหารได้อยู่ก่อนแม่เจ้าถ้ายังแข็งแรงอยู่ไม่ไปเดี๋ยวรอใกล้จะตายแล้วค่อยไปนะลูกสาวเศรษฐีนี่ก็ฉลาดมากลูกสาวเศรษฐีนั้นไม่ให้บุตรเศรษฐีทราบเทียวให้คนรับใช้นี่นะให้ที่อยู่และเสบียงเดินทางแก่เขาแล้วกล่าวว่าท่านจักไปได้ในเวลาที่ฉันส่งไปจงพักอยู่ก่อนนะก็ต้อนรับเป็นแขกเลยนะให้อยู่อย่างดีเลยยังไม่ให้กลับหรอกมหาเศรษฐีได้กล่าวกับนายเสมียนอีกว่าลุงท่านยังไม่ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักบุตรของฉันหรือนายเสมียนก็กล่าวว่าส่งไปแล้วนายคนผู้ไปแล้วยังไม่มาก่อนลงไปแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่กลับมาเลยคนที่ถือหนังสือไปเนี่ยนะเศรษฐีกล่าวว่าถ้ากระนั้นท่านจงส่งผู้อื่นไปอีกนายเสมียนก็ได้ส่งไปแล้วลูกสาวเศรษฐีก็ปฏิบัติแม้ในบุรุษนั้นอย่างนั้นเหมือนกันในการนั้นโรคของเศรษฐีก็หนักแล้วภาชนะหนึ่งเข้าภาชนะหนึ่งออกกินเข้าไปก็อ้วกออกหมดเลยก็เพราะว่าส่งหนังสือไปก็ไม่ได้เรื่องสักทีก็โทมนัสคิดมากถึงลูกชายแล้วก็ถึงความเสียทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะเศรษฐีจึงถามนายเสมียนอีกว่าลุงท่านยังไม่ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักบุตรของฉันแล้วหรือนายเสมียนกล่าวว่าส่งไปแล้วนายแต่คนที่ไปยังไม่กลับเศรษฐีกล่าวว่าถ้ากระนั้นท่านจงส่งผู้อื่นไปอีกก็ใจร้อนส่งไปไม่รู้กี่คนแล้วนะนายเสมียนนั้นส่งไปแล้วลูกสาวเศรษฐีก็ถามประพฤติเหตุนั้นแม้กับบุรุษผู้มาในวาระที่สามแล้วบุรุษผู้นั้นบอกว่าข้าแต่นายเศรษฐีป่วยหนักตัดอาหารเสร็จแล้วมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะหนึ่งออกภาชนะหนึ่งเข้า
ลูกสาวของเศรษฐีจึงคิดว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เขาควรไปได้จึงบอกแก่เศรษฐีบุตรว่าทราบว่าคุณพ่อของท่านป่วยเมื่อเขากล่าวว่าพูดอะไรรอนนะก็ในโคสกะบอกกันนะบอกว่าอะไรหรือบอกว่าความไม่สำราญมีแก่บิดาของท่านนายโคสกะก็ถามว่าบัดนี้ฉันควรทำอย่างไรก็ตกใจเหมือนกันนะก็มีความรักในเศรษฐีเหมือนกันเพราะคิดว่าเป็นพ่อเศรษฐีธิดาก็กล่าวว่านายเราจักถือเครื่องบรรณาการอันเกิดจากบ้านสวยร้อยบ้านไปเยี่ยมท่านนายโคสกะนั้นรับว่าได้จ้ะแล้วให้คนนำเครื่องบรรณาการมาเอาเกวียนบรรทุกแล้วก็หลีกไปครั้งนั้นลูกสาวเศรษฐีนั้นพูดกับโคสกะนั้นว่าบิดาของท่านถอยกำลังเมื่อเราถือเอาเครื่องบรรณาการมีประมาณเท่านี้ไปจักเป็นการเนิ่นช้าขอท่านจงให้ขนบรรณาการนี้กลับเถิดฉลาดมากเลยนะบอกว่าเอาบรรณาการของนาพ่อท่านอ่ะเศรษฐีนะเดี๋ยวเอากลับไปให้พ่อท่านก็แล้วกันพอไปปุ๊บบอกโอ้ถ้าเกิดขนบรรณาการเหล่านี้เนี่ยนะร้อยบ้านเลยอ่ะเอาบรรณาการร้อยบ้านไปมันจะช้าเอาเก็บเข้าเรือนคลังแล้วกันแล้วไปกันนะดังนี้แล้วจึงส่งบรรณาการนั้นทั้งหมดไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนแล้วก็พูดอีกว่านายท่านพึงยืนข้างเท้าแห่งบิดาของท่านฉันจะยืนข้างศีรษะนะข้างเหนือศีรษะเมื่อเข้าไปตู่เรือนนั้นเที่ยวนะก็ฉลาดอีกนะก็กลัวว่าจะพูดอะไรนะนางก็บังคับพวกคนของตนว่าพวกท่านจงถือเอาการรักษาทั้งข้างหน้าเรือนทั้งข้างหลังเรือนก็ในเวลาที่เข้าไปเศรษฐีบุตรได้ยืนอยู่แล้วที่ข้างเท้าของบิดาส่วนภรรยาได้ยืนข้างเหนือศีรษะนะก็เอาขนคนไปเยอะแยะเลยนะก็ไม่รู้ว่าเศรษฐีนี่จะสั่งคนเอาไว้ทำร้ายหรือเปล่าเศรษฐีก็ได้ทำการละในขณะนั้นเศรษฐีนอนหงายแล้วส่วนนายเสมียนเมื่อนวดเท้าของเศรษฐีนั้นจึงพูดว่านายบุตรชายของท่านมาแล้วเศรษฐีก็ถามว่าเขาอยู่ที่ไหนนายเสมียนก็กล่าวว่าเขายืนอยู่ที่ปลายเท้าครั้งนั้นเศรษฐีเห็นบุตรชายนั้นแล้วจึงให้เรียกนายเสมียนมาแล้วถามว่าในเรือนของฉันมีทรัพย์อยู่เท่าไรเมื่อนายเสมียนเรียนว่านายมีอยู่40โกฏิเท่านั้นแต่เครื่องอุปโภคบริโภคและบ้านนาสัตว์สองเท้าสี่เท้ายานพาหนะมีอยู่จำนวนเท่านี้เท่านี้เศรษฐีก็ใคร่จะพูดว่าฉันจะไม่ให้ทรัพย์มีประมาณเท่านี้แก่โคสกะบุตรของฉันนะก็ตั้งใจจะพูดแต่ไม่ให้นะกลับพูดว่าฉันให้นะฉันให้ก็พูดติดอ่างนะคนใกล้จะตายฉันจะไม่ให้กลายเป็นฉันให้ลูกสาวเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วคิดว่าเศรษฐีนี้เมื่อพูดพึงพูดคำอะไรอื่นเป็นเหมือนเร่าร้อนด้วยความโศกสยายผมร้องไห้แล้วก็กล่าวว่าคุณพ่อพูดอะไรนี่นะพอเศรษฐีจะพูดว่าฉันให้แล้วจะพูดอีกนะก็เลยรู้ว่าเดี๋ยวคงพูดอะไรอย่างอื่นมั้งเนี่ยก็เลยแกล้งนะแกล้งสยายผมแล้วก็ร้องไห้นะบอกว่าคุณพ่อพูดอะไรคุณพ่อพูดอะไรพวกเราฟังคำของท่านชื่อแม้นี้พวกเราไม่มีบุญหนอดังนี้แล้วจึงเอาศีรษะประหารเศรษฐีนั่นที่ท่ามกลางอกนะก็เอาหัวโขกอกนะก็ก้มไปทำท่าร้องไห้นะข้ามครวญก็เอาหัวนะไปกริ่งเกลือกไปทุบที่อกของเศรษฐีนะแล้วก็ล้มลงเอาศีรษะกลิ้งเกลือกอยู่ที่ท่ามกลางอกของเศรษฐีนั้นแสดงอาการคร่ำครวญจนเศรษฐีนั้นไม่อาจพูดได้อีกโอ้มายาผู้หญิงนี่เยอะมากเลยนะแม้เศรษฐีนั้นก็ได้ทำกาละในขณะนั้นเองตายมันก็มีส่วนนะนางเศรษฐีธิดาเนี่ยนะมีส่วนเนี่ยทำให้เศรษฐีตายเหมือนกันเนี่ยก็พระเจ้าอุเทนก็เลยประทานตำแหน่งเศรษฐีแก่นายโคสกะชนทั้งหลายสดับว่าเศรษฐีถึงอนิจกรรมแล้วจึงไปกราบทูลพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงให้ทำชาปนกิจสรีระของเศรษฐีนั้นแล้วตรัสถามว่าก็ลูกชายหรือลูกหญิงของเศรษฐีนั้นมีอยู่หรือชนทั้งหลายกราบทูลว่ามีอยู่พระเจ้าข้าลูกชายของเศรษฐีนั้นชื่อว่าโคสกะเศรษฐีนั้นมอบหมายทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่โคสกะนั้นแล้วก็ถึงแก่อนิจกรรมพระเจ้าข้านะบุญของนายโคสกะนี่นะความจริงแล้วเศรษฐีตั้งใจว่าฉันจะไม่ให้ทรัพย์ทั้งหมดแก่ไอ้ลูกชาชั่วนี้นะก็กลับไปพูดว่าให้นะก็เลยโคสกะเศรษฐีได้ตำแหน่งเป็นเศรษฐีไปเลยพระ
ระราชาทรงให้เรียกตัวเศรษฐีบุตรมาแล้วในการอื่นก็ในวันนั้นฝนตกที่พระลานหลวงมีน้ำขังอยู่ในที่นั้นเศรษฐีบุตรไปแล้วได้หวังว่าจักเฝ้าพระราชาพระราชาทรงเปิดพระแกรก็คือหน้าต่างพระเนตรดูนายโคสกะนั้นเดินมาอยู่ทรงเห็นเขาโดดน้ำที่พระลานหลวงเดินมาน้ำมันแฉะเนี่ยก็เลยไม่อยากเปียกนะก็เลยกระโดดมาเลยจึงตรัสถามเขาซึ่งมาถวายบังคมแล้วยืนอยู่ว่าพ่อเจ้าชื่อโคสกะหรือเมื่อเขาทูลว่าถูกแล้วพระเจ้าข้าทรงปลอบเขาว่าเจ้าอย่าเสียใจเลยว่าบิดาของเราถึงอนิจจกรรมแล้วเราจะให้ตำแหน่งเศรษฐีอันเป็นของบิดาของเจ้าแก่เจ้านั่นเองดังนี้แล้วทรงส่งเขาไปว่าจงไปเถิดพ่อนะก็มามอบฉัตรให้แล้วก็บอกว่าเอ้าเจ้าจงเป็นเศรษฐีแทนนะอ๋อแต่ฉัตรของพ่อมีอยู่แล้วนะก็เพียงแต่ว่าให้ตำแหน่งเท่านั้นเองและพระราชาได้ก็ได้ประทับยืนทอดพระเนตรดูเขาซึ่งไปอยู่ทีเดียวนะขากลับนี่นะเขาไม่โดดน้ำที่เขาโดดในเวลามาได้ลงไปค่อยๆเดินไปนะอันนี้ก็แสดงว่ามีความคิดขึ้นแล้วนะคนเรานี่บัญญัตินี่มันแตกต่างกันเนาะนะตอนเป็นเด็กถ้าเขาบอกว่าเราเป็นเด็กนะก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าโอ้ยนี่เราโตแล้วนะนะเป็นผู้ใหญ่แล้วคนฟังก็รู้สึกเอ้ยเราโตจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงหน่อยนะก็เลยทำให้มีการประพฤติเปลี่ยนแปลงก็ได้นะของเศรษฐีบุตรนี่ก็ตอนมายังไม่ได้ตำแหน่งเศรษฐีนะก็เลยยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าขากลับนี่ได้ตำแหน่งเศรษฐีแล้วก็เลยกระโดดไม่ได้แล้วต้องวางตัวหน่อยนะแต่ว่าพระราชาเห็นครั้งนั้นพระราชาก็ตรัสสั่งให้เรียกนายโกสกะนั้นมาจากที่นั้นแลแล้วตรัสถามว่าเพราะเหตุไรหนอพ่อท่านเมื่อมาสู่สำนักของเราจึงโดดน้ำมาแล้วเมื่อไปเดี๋ยวนี้ลงไปแล้วจึงค่อยๆเดินไปนายโกสกะทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้ายังเป็นเด็กในขณะนั้นนี้ชื่อว่าเป็นเวลาเล่นตอนมานี่ยังไม่ได้รับตำแหน่งก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็ในการนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้รับทราบตำแหน่งจากพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นการที่ข้าพระองค์ไม่เที่ยวเหมือนในการก่อนแล้วค่อยๆไปจึงควรในเดี๋ยวนี้นะก็รู้จักนะรู้จักมีสามัญสำนึกนี่ของเราก็เหมือนกันนะตอนเป็นคฤหัสถ์เราก็กิริยาอาการก็อย่างหนึ่งนะพอมาเป็นพระภิกษุนะมันก็ต้องอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมนะก็มีธรรมทํานึกมีการเปลี่ยนแปลงมีการประพฤตินะตามศีลตามข้อวัดต่างๆพระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วทรงดำริว่าชายผู้นี้มีปัญญาเราจะให้ตำแหน่งเศรษฐีแก่เขาในบัดนี้เถิดนะความจริงแล้วบอกกล่าวแต่คำพูดเท่านั้นนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำเป็นทางการเป็นหลักฐานแต่ว่าคนที่ฉลาดนั้นให้เดี๋ยวนี้เลยก็แล้วกันดังนี้แล้วประทานโภคะที่บิดาบริโภคแล้วได้ประทานตำแหน่งเศรษฐีพร้อมด้วยสรรพวัตถุ100อย่างให้วัตถุพิเศษอะไรต่างๆนี่100อย่างเลยนายโคสกะรับตำแหน่งเศรษฐีนายโคสกะนั้นยืนอยู่บนรถได้กระทำประทักษิณพระนครแล้วที่อันนายโคสกะนั้นแลดูแล้วย่อมหวั่นไหวแม้ลูกสาวของเศรษฐีนั่งปรึกษากับนางกาลีสาวใช้ว่าแม่กาลีสมบัติมีประมาณเท่านี้สำเร็จแล้วแก่บุตรของท่านก็เพราะอาศัยเรานะก็เกิดพูดกันนะผู้หญิงธรรมดานะอยู่ด้วยกันก็ซุบซิบคุยกันไปคุยกันมากาลีก็ถามว่าเพราะเหตุไรเราแม่นะก็สมบัตินี้เป็นของเศรษฐีแท้ๆทำไมบอกว่าสมบัตินี้อาศัยเราจึงได้เศรษฐีที่ดาก็กล่าวว่าเพราะโคสกะนี้ผูกจดหมายฆ่าตัวตายไว้ที่ชายผ้ามาสู่เรือนของพวกเราครั้งนั้นฉันฉีกจดหมายฉบับนั้นของเขาเขียนจดหมายฉบับอื่นเพื่อให้ทำมงคลกับฉันทำอารักขาในเขาสิ้นการเท่านี้นางกาลีก็เลยคุยบ้างนะบอกว่าแม่ท่านรู้เห็นเพียงเท่านี้แต่เศรษฐีมุ่งจะฆ่าเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กก็ไม่อาจเพื่อจะฆ่าได้อาศัยนายโคสกะนี้อย่างเดียวสิ้นทรัพย์ไปมากมายเศรษฐีธิดาก็ถามว่าแม่เศรษฐีทำกรรมหนักหนอเศรษฐีธิดานั้นเห็นนายโคสกะนั้นกระทำประทักษิณพระนครเข้าไปสู่เรือนจึงหัวเราะด้วยคิดว่าส
สมบัติมีประมาณเท่านี้เท่านี้สำเร็จแล้วเพราะอาศัยเรานะก็มีความกระหยิ่มนะนะตัวเออนี่ถ้าเกิดไม่ได้เรานะไม่ได้มาเป็นเศรษฐีนี่หรอกครั้งนั้นเศรษฐีบุตรเห็นอาการนั้นจึงถามว่าเธอหัวเราะทำไมเศรษฐีธิดาก็กล่าวว่าเพราะอาศัยเหตุอย่างหนึ่งเศรษฐีบุตรกล่าวว่าจงบอกเหตุนั้นเศรษฐีธิดาก็บอกว่าไม่บอกหรอกไม่บอกแล้วเศรษฐีบุตรนั้นจึงขู่ว่าถ้าเธอไม่บอกฉันจะฟันเธอให้เป็นสองท่อนดังนี้จึงชักดาบออกมานะนี่ก็ขู่นะขู่เป็นสามีภรรยากันนะก็ขู่จะให้บอกเศรษฐีธิดานั้นจึงบอกว่าดิฉันหัวเราะก็เพราะคิดว่าสมบัติมีประมาณเท่านี้นี้ท่านได้แล้วก็เพราะอาศัยฉันเศรษฐีบุตรก็กล่าวว่าถ้าว่าคุณพ่อของฉันมอบมรดกของตนให้แก่ฉันแล้วเธอจะได้เป็นอะไรในทรัพย์นั้นนะได้ยินว่าเศรษฐีคือโคสกะเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรสิ้นการเท่านี้เลยนะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเลยว่านะถูกฆ่าถูกให้เอาไปฆ่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อถ้อยคำของเศรษฐีธิดานั้นครั้งนั้นเศรษฐีธิดานั้นได้เล่าเรื่องนั้นทั้งหมดแก่เศรษฐีบุตรนั้นว่าบิดาของท่านให้หนังสือฆ่าตัวท่านเนี่ยส่งท่านมาแล้วดิฉันทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้รักษาท่านไว้แล้วเศรษฐีบุตรไม่เชื่อพูดว่าเธอพูดไม่จริงจึงคิดว่าเราจะถามนางกาลีดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือแม่นางกาลีจึงกล่าวว่าพ่อตั้งแต่ท่านเป็นเด็กเศรษฐีประสงค์จะฆ่าท่านแต่ไม่อาจเพื่อจะฆ่าได้อาศัยท่านสิ้นทรัพย์ไปมากมายท่านพ้นแล้วจากความตายในที่เจ็ดแห่งบัดนี้มาแล้วจากบ้านสวยถึงตำแหน่งเศรษฐีพร้อมด้วยสรรพวัตถุอย่างละร้อยเศรษฐีนั้นฟังคำนั้นแล้วคิดว่าเราทำกรรมหนักหนอเราพ้นแล้วจากความตายเห็นปานนี้แลแล้วเป็นอยู่ด้วยความประมาทไม่สมควรนะอันนี้ก็เป็นคนมีปัญญานะรู้ว่าโอ้เรานี่มันเกือบตายมาคลาดแคล้วมาต้องไม่รู้เท่าไหร่7ครั้งแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยความประมาทนั้นไม่ควรเราจักไม่ประมาทดังนี้แล้วสละทรัพย์วันละพันเริ่มตั้งทานไว้เพื่อคนเดินทางไกลและคนกำพร้าเป็นต้นแล้วนะก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็ให้ทานเป็นนิดกุฎุมพีชื่อว่ามิตตะได้เป็นผู้ขวนขวายในการให้ทานของเศรษฐีนั้นแล้วความอุบัติของโคสกะเศรษฐีเป็นดังนี้นะเรื่องนี้ยาวมากนางสามาวดีนะโคสกะเศรษฐีนี่ตอนหลังก็สร้างโคสิตารามนะในกรุงโคสัมพีนะซึ่งพระเจ้าอุเทนก็ครองนะปกครองอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีมเหสีถึง3คนเลยนะ3พระองค์เลยนะนางอะไรสามาวดีแล้วก็นางมาคันธิยาแล้วก็นางวาสภะขัตติยานีอะไรเนี่ยนะเรื่องนี้ยาวมากฉะนี้เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันโมทนาด้วยครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ต่อเรื่องของนางสามาวดีนะเราจะได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของโคสกะเศรษฐีตอนนี้ก็จะเป็นกำเนิดของนางสามาวดีก็คนที่ทำลายฝาเรือนหนีย่อมพ้นจากอหิวาได้นะในการนั้นเศรษฐีนามว่าพัทธวติยะในพัทธวดีนครได้เป็นอทิตถภุพสหายของโคสกะเศรษฐีแล้วแล้วก็คือเป็นเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันนั่นเองโคสกะเศรษฐีได้ฟังสมบัติและวัยและประเทศของพัทธวติยะเศรษฐีในสำนักของพวกพ่อค้าซึ่งมาแล้วจากพัทธวดีนครปรารถนาความเป็นสหายกับเศรษฐีนั้นจึงส่งเครื่องบรรณาการไปแล้วแม้พัทธวติยะเศรษฐีได้ฟังสมบัติและวัยและประเทศของโคสกะเศรษฐีในสำนักของพวกพ่อค้าซึ่งมาแล้วจากกรุงโกสัมพีปรารถนาความเป็นสหายกับเศรษฐีจึงส่งเครื่องบรรณาการไปแล้วเศรษฐีทั้งสองนั้นได้เป็นอทิตถะปุพพะสหายกันและกันอยู่แล้วอย่างนี้นะก็คือแม้ไม่เคยเจอหน้าค่าตากันเลยนะแต่ว่าฟังเรื่องราวเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเศรษฐีด้วยกันทั้งคู่นะก็ปรารถนาจะเป็นเพื่อนกันนะก็ตกทุกข์ได้ยากก็จะได้ช่วยเหลือกันนะในการอื่นอหิวาตกโรคตกแล้ว
นะอหินี่แปลว่างูนะวาตะเนี่ยแปลว่าลมอหิวาตกโรคหมายถึงว่าเป็นโรคที่เหมือนกับลมพิษงูอะไรพวกนี้นะแต่สมัยนี้เป็นโรคที่เกิดจากแมลงวันใช่ไหมนะอุจจาระไหลอุจจาระร่วงแต่ว่าในอดีตนี่คนละอย่างกันนะก็อหิวาตกโรคก็เกิดแล้วในเรือนของพัทธวติยะเศรษฐีเมื่ออหิวาตกโรคนั้นตกแล้วแมลงวันย่อมตายก่อนมันก็คล้ายกันเหมือนกันนะตอนนั้นตั๊กแตนหนูไก่สุกรสุนัขแมวโคทาสหญิงทาสชายย่อมตายไปโดยลำดับกันทีเดียวอันนี้อาจจะภูมิต้านทานแตกต่างกันก็ได้นะมนุษย์ตายที่หลังมนุษย์เจ้าของเรือนย่อมตายที่หลังเขาทั้งหมดในชนเหล่านั้นพวกใดทำลายฝาเรือนหนีไปพวกนั้นย่อมได้ชีวิตแปลกดีเหมือนกันนะถ้าใครจะหนีต้องพังฝาเรือนออกไปถึงจะหนีได้นะถึงจะไม่ตายนะแม้ในการนั้นเศรษฐีภริยาและลูกสาวก็หนีไปโดยวิธีนั้นปรารถนาจะเห็นโคสกะเศรษฐีจึงดำเนินไปสู่กรุงโกสัมพีนะก็นะเวลาได้ทุกข์ตกยากก็คิดถึงเพื่อนนะก็จะไปหาโคสกะเศรษฐีสามคนนั้นมีเสบียงหมดลงในระหว่างทางมีสรีระอิดโรยด้วยลมและแดดและด้วยความหิวกระหายถึงกรุงโกสัมพีด้วยความลำบากอาบน้ำในสถานอันสบายด้วยน้ำแล้วก็เข้าไปสู่ศาลาแห่งหนึ่งที่ประตูเมืองในการครั้งนั้นเศรษฐีกล่าวกับภริยาว่านางผู้เจริญผู้มาโดยทำนองนี้ย่อมไม่ถูกใจแม้ของแม่ผู้บังเกิดเกล้าก็คือมาด้วยความลำบากยากเข็ญนี่นะตกทุกข์ได้ยากเนี่ยแม่ก็คงไม่ดีใจหรอกทราบว่าสหายของเราสละทรัพย์วัลพันให้ทานแก่คนเดินทางคนกำพร้าเป็นต้นเราส่งลูกสาวไปในที่นั้นให้นำอาหารมาบำรุงสรีระในที่นี้แลสักวันสองวันแล้วจึงจักเยือนสหายนางรับว่าดีแล้วนายเขาพากันพักอยู่ที่ศาลานั่นแลในวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาบอกเวลาแล้วเมื่อคนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นกำลังไปเพื่อต้องการอาหารมารดาและบิดาจึงส่งลูกสาวไปด้วยคำว่าแม่จงไปนำอาหารมาเพื่อพวกเราธิดาของตระกูลที่มีโภคะมากไม่ละอายเทียวเพราะความที่ตนมีความละอายอันความวิบัติตัดขาดแล้วปกติแล้วเป็นลูกสาวเศรษฐีนะก็จะเก็บตัวอยู่ในบ้านนะอันนี้ถึงกับว่าต้องถือภาชนะอาหารไปขอทานเขาก็ลดมานะหมดแล้วนะไม่มีเหมือนกับโคเขาขาดแล้วเพราะว่าไม่มีปัจจัยนะไม่มีปัจจัยเพราะว่ามานะนี่อาศัยความรวยความสวยความเก่งความเลิศความฉลาดอะไรทั้งหลายนี่ก็เป็นปัจจัยเกิดมานะนะอันนี้ก็วิบัติก็ทำให้ลดนะลดหมดเลยก็ถือถาดไปเพื่อต้องการอาหารกับคนกำพร้าอันมิตตะกุดุมพีถามว่าท่านจะรับกี่ส่วนแม่ก็บอกว่าสามส่วนนะต้องการสามที่นะทีนั้นมิตตะกุดุมพีจึงให้ภัตตาหารสามส่วนแก่นางก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าเป็นการให้ทานนะก็ตักมาให้สามที่เมื่อนางนำพัดมาแล้วทั้งสามก็นั่งเพื่อบริโภคร่วมกันครั้งนั้นมารดาและลูกสาวจึงกล่าวกับเศรษฐีว่านายอันความวิบัติย่อมเกิดขึ้นแม้แก่ตระกูลใหญ่อย่านึกถึงพวกฉันจงบริโภคเถิดอย่าคิดเลยอ้อนวอนด้วยประการต่างๆยังเศรษฐีนั้นให้บริโภคแล้วด้วยประการอย่างนี้นะก็ปลอบใจเศรษฐีนะเพราะว่าทรัพย์สินมากมายก็พิบัติพินาศไปเพราะว่าเอาชีวิตไว้ก่อนนะก็ทิ้งสมบัติทั้งหมดเลยก็เลยให้เศรษฐีบริโภคหมดเลยทั้งลูกสาวทั้งภรรยานะเอาอาหารนั่นแหละให้เศรษฐีหมดเศรษฐีนั้นบริโภคแล้วไม่สามารถจะให้อาหารย่อยได้เมื่ออรุณขึ้นไปอยู่ก็ได้ทำกาละแล้วจิตใจก็ห่อเหี่ยวอยู่แล้วนะแล้วก็กินอาหารก็ไปเต็มที่ก็เลยไม่สามารถจะย่อยได้ตายด้วยอาหารไม่รู้จะไปสุคติหรือทุคติเนาะมารดาและลูกสาวก็คร่ำครวญร่ำไห้ด้วยประการต่างๆในวันรุ่งขึ้นเด็กหญิงกุมาริกาก็เดินร้องไห้ไปเพื่อต้องการอาหารอันมิตตะกุดุมพีนั้นเห็นเขาแล้วจึงถามว่าวันนี้เธอจะรับกี่ส่วนแล้วแม่จึงบอกว่าสองส่วน
มิตตกุฎุมพีนั้นจึงได้ให้สองส่วนนางนำมาแล้วก็อ้อนวอนให้บรรดาบริโภคมารดานั้นอันธิดาของตนนั้นอ้อนวอนอยู่ก็บริโภคแล้วก็เสียไม่ได้นะเพราะว่าลูกก็อยากจะกตัญญูนามารดาก็เลยบริโภคเข้าไปสองส่วนก็ไม่สามารถจะให้อาหารนั้นย่อยได้เหมือนกันในวันนั้นก็ได้ทำกาละอีกเด็กหญิงผู้เดียวเท่านั้นร้องให้ร่ำไรเป็นผู้มีความทุกข์เพราะความหิวไม่ได้กินทั้งสามวันนะเพราะว่าให้พ่อนะให้แม่นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็หนีมาก็อดอาหารมาแล้วแหละอันเกิดขึ้นอย่างหนักแล้วทุกข์เพราะความหิวด้วยความเศร้าโศกด้วยเพราะความเกิดขึ้นแห่งทุกข์นั้นในวันรุ่งขึ้นก็เดินร้องไห้ไปเพื่อต้องการอาหารกับพวกคนยากจนอันมิตตกุฎุมพีถามว่าท่านจะรับกี่ส่วนแม่จึงบอกว่าส่วนเดียวมิตรกุฎุมพีจำนางผู้รับพักได้ทั้งสามวันเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวกับนางว่าจงชิบหายเถิดหญิงถอยวันนี้เจ้ารู้จักประมาณท้องของเจ้าหรือนะก็ลดลงนะวันแรกเอาสามที่วันที่สองเอาสองที่วันที่สามเอาที่เดียวนะอันนี้ก็เกิดความเข้าใจผิดนะเพราะว่าคิดเอาเองอ่ะก็เลยด่านะเลยว่าเลยธิดามีตระกูลสมบูรณ์ด้วยหิริโอตัปปะเหมือนถูกประหารด้วยหอกที่อกและเหมือนรดด้วยน้ำด่างที่แผลร้องถามว่าอะไรเล่านายมิตรกุฎุมพีก็กล่าวว่าวันก่อนเจ้ารับเอาไปแล้วสามส่วนวันวานสองส่วนวันนี้รับเอาส่วนเดียววันนี้เจ้ารู้ประมาณท้องของตัวแล้วหรือกุลธิดาก็ตอบว่านายท่านอย่าเข้าใจฉันว่ารับไปเพื่อตนเองผู้เดียวมิตรกุฎุมพีนั้นก็เป็นคนจัดการของเศรษฐีโคสกะเศรษฐีนะก็ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจึงรับเอาไปสามส่วนเราแม่กุลธิดาก็ตอบว่าในวันก่อนพวกฉันมีกันสามคนนายวันนี้มีสองคนวันนี้มีฉันผู้เดียวเท่านั้นนะมิตรกุฎุมพีก็สงสัยนะทำไมเป็นยังไงนะก็ถามว่าด้วยเหตุไรฟังเรื่องทั้งหมดอันนางบอกแล้วตั้งแต่ต้นไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้เกิดความเศร้าใจอย่างเหลือเกินจึงบอกว่าแม่เมื่อมีเหตุอย่างนี้อย่าคิดไปเลยท่านเป็นธิดาของพัทธวติยะเศรษฐีตั้งแต่วันนี้ไปจงเป็นธิดาของเราเถิดนะก็เกิดความสงสารเกิดความกรุณานะก็เลยรับเป็นพ่อเลี้ยงพ่อบุญธรรมนะเราก็รับเป็นธิดาเป็นลูกสาวบุญธรรมก็ยังเป็นเด็กๆอยู่เลยนะดังนี้แล้วก็จุ่มพิษที่ศีรษะนำไปสู่ที่เรือนตั้งไว้ในตำแหน่งธิดาคนโตของตนแล้วนะก็เด็กหญิงคนนี้ก็ยังไม่มีชื่อเลยนะแต่ว่าฉลาดนะให้ทำรั้วก็เลยได้ชื่อตามรั้วนะเพราะว่าวตินี่แปลว่ารั้วสามะแปลว่าเองทำรั้วเองก็เลยเรียกว่าสามาวดีเพราะทำรั้วจึงได้ชื่อว่าสามาวดีเศรษฐีธิดานั้นฟังเสียงอึงคนึงในโรงทานจึงถามว่าพ่อทำไมพ่อจึงไม่ทำชนนี้ให้เงียบเสียงแล้วให้ทานเล่ามิตรกุฎุมพีจึงกล่าวว่าไม่อาจเพื่อจะทำได้แม่คนอินเดียนะเวลาไปแจกของนะรุมมาตุ้มกันถ้าเกิดไม่ยืนในที่สูงๆนะโดนทึงนะนั้นก็คงอย่างนี้แหละไปแจกทานก็เอ็ดเสียงดังลั่นเลยนางสัมมาวดีนี่ก็บอกว่าทำไมไม่ทำให้เงียบเสียงล่ะก็ทำไม่ได้หรอกธิดานี้ก็กล่าวว่าทำได้สิพ่อมิตรกุฎุมพีนั้นก็ถามว่าทำอย่างไรแล้วแม่ธิดานั้นก็กล่าวว่าพ่อขอท่านจงล้อมโรงทานติดประตูไว้สองแห่งพอประมาณคนผู้เดียวเข้าไปได้เท่านั้นแล้วจงบอกว่าพวกท่านจงเข้าประตูหนึ่งออกประตูหนึ่งด้วยอาการอย่างนี้ชนทั้งหลายก็จักเงียบเสียงรับทานนะก็เป็นคนที่ฉลาดนะเพราะว่าถ้ามีบริเวณกว้างมันก็จะมารุมมันแล้วก็แย่งกันให้ชั้นก่อนให้ชั้นก่อนนะแต่ถ้าเกิดมีบริเวณแคบก็ต้องเข้าทีละคนทีละคนก็อันนี้มันก็เป็นไปตามลำดับมิตรกุฎุมพีนั้นฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวว่าอุบายเข้าทีดีแม่ดังนี้ให้กระทำดังนั้นแล้วแม้เศรษฐีธิดานั้นในการก่อนชื่อสามานะชื่อเดิมชื่อสามานะ
แต่พระนางให้กระทํารั้วจึงชื่อว่าสามาวดีวติแปลว่ารั้วจำเดิมแต่นั้นความโกลาหลในโรงทานก็ขาดหายไป